โอ้โหนี่หรือบางกอกพิษกับบ้านนอกตั้งหลายสองหลายว่าร้องได้สบายเพราะว่าอยู่คนเดียวทำอะไรก็ได้นะตอนนี้จะเต้นก็ได้จะร้องก็ได้ไม่มีใครว่ารถลาเล่นกันวุ่นวายมากกว่าฝูงควายฝูงวัวบ้านนาเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดามหมึกพาทุกคนออกมาข้างนอกแล้วนะคะวันนี้ได้ออกมาข้างนอกแล้วนะคะหลังจากที่กักตัวอยู่ในห้องนะคะอยู่ในห้องตลอดเลยนะคะที่โรงแรม7วันเต็มนะคะแล้ววันนี้เป็นวันที่8นะคะก็ทางโรงแรมก็อนุญาตให้ออกมาที่บริเวณ relaxing area นะคะซึ่งจะออกมาได้ประมาณวันละ1ชั่วโมงนะคะก็ต้องจองเวลาแล้วก็ต้องจองเวลาก่อนจองเวลากับทางโรงแรมว่าเราจะออกมาตอนไหนนะคะเพราะเขาก็จะมีลิมิตนะคะมีลิมิตเกี่ยวกับว่าไม่ให้จำนวนคนที่บริเวณนี้เยอะไม่ให้มาแบบพร้อมกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจัดสรรเวลาให้แต่ละคนนะคะมานะคะตอนวันนี้มาดามก็จองเป็นเวลา4โมงเย็นนะคะเพราะว่ามันว่างตอน4โมงเย็นนะคะซึ่งตอนนี้ก็แดดร้อนแดดค่อนข้างร้อนนะคะประเทศไทยตอนนี้4โมงเย็นก็ยังร้อนอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า relaxing area นะคะชั้น8ของโรงแรมซาลินโฮเทลนะคะสุขุมวิท57เป็นยังไงกันบ้างนะไปดูกันเลยนี่เราก็มาถึงชั้น8กันแล้วนะคะนี่คือหน้าลิฟต์เราออกจากลิฟต์นี่มาเดี๋ยวเราจะออกไปตรงนู้นไม่มีใครสักคนเลยมีมาดามคนเดียวโลกทั้งใบมีฉันคนเดียวโล่งว่างเปล่าทุกอย่างปิดหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นยิมนะคะเนี่ยในนี้ก็จะเป็นยิมนะคะด้านในเนี่ยค่ะที่เห็นเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันจ้าเย้ ออกมาสู่โลกภายนอกแล้วนะคะมีมาดามคนเดียวนะคะก็เลยไม่ต้องใส่มาสก์นะคะออกมาสู่โลกภายนอกกันแล้วนะคะนี่คือ relaxing area ชั้น8นะคะของโรงแรม The Salin Hotel นะคะก็จะมีสระน้ำนะคะอ๋อแต่แดดยังจัดอยู่เลยแต่เราก็ไม่ค่อยจะมีช้อยเลือกมากเพราะว่าจะต้องมีการจองนะคะถ้าเราจะมาพักผ่อนออกมาข้างนอกเราจะต้องจองทางโรงแรมก่อนว่าเราจะเลือกจองออกมาเวลาไหนนะคะออกมาเวลาไหนแล้วเขาก็จะจัดสรรเวลาเขาก็จัดสรรเวลาให้ในแต่ละคนนะคะว่าจะมีเวลาว่างตอนไหนแล้วก็ได้จำนวนกี่คนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้มันจะมีเวลาว่างตอน4โมงเย็นนะคะ4โมงเย็น5โมงเย็นมาดามเลือก4โมงเย็นวันนี้นะคะแต่พรุ่งนี้คิดว่าไม่เอาแล้ว4โมงเย็นยังร้อนอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่หลังจากกักตัวอยู่ในห้อง7วันนะคะ7วันเต็มๆ7วันเต็มๆแล้ววันนี้วันที่8นะคะได้ออกมาสู่โลกภายนอกแล้วอากาศข้างนอกก็เป็นอย่างนี้บรรยากาศด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะอาจจะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าที่นี่แบงคอกรถลาวุ่นวายวิวสวยค่ะวิวสวยแต่แดดค่อนข้างจะยังจัดอยู่นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นสระน้ำแต่เขาก็ไม่อนุญาตให้ลงสระได้นะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาดามจะลองค่อยๆพาไปถ่ายดูมุมนั้นจะไปได้ไหมไม่ได้ก็จะถ่ายให้ดูเท่าที่จะถ่ายได้นะฟึ๊บฟึ๊บโอ้เจอด้านล่างแล้วเราเจอผู้คนแล้วโอ้ด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้โทรศัพท์อย่าหล่นนะก็ธรรมดานะคะกรุงเทพมหานครก็จะการจราจรวุ่นวายด้วยนะกลัวตกน้ำนะคะก็จะประมาณนี้โอ้โหนี่หรือบางกอกพิษกับบ้านนอกตั้งหลายสองหลายว่า
ร้องได้สบายเพราะว่าอยู่คนเดียวทำอะไรก็ได้นะตอนนี้จะเต้นก็ได้จะร้องก็ได้ไม่มีใครว่ารถลาเล่นกันวุ่นวายมากว่าฝูงควายฝูงวัวบ้านนาเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยตัวนี้ก็จะเป็นนะคะชาวเวอร์สำหรับอาบน้ำเวลาที่ใครจะมาลงเล่นน้ำเราจะแอบดูมุมนี้กันต้องแอบดูเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอยากจะแบบดูด้านนู้นแต่มันเป็นขอบสระที่เล็กมากเราไม่กล้าเดินเรากลัวตกน้ำนี่จะประมาณนี้ให้ดูกันแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าได้ยินเสียงมาดามหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าเสียงด้านนอกมันจะก้องกังวานแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะสุขุมวิท57กรุงเทพมหานครแดดจ้าแดดเรี่ยงโอเคตรงนี้เขาจะมีร่มเงาให้เราได้พักอาศัยเดี๋ยวเราจะนั่งพักกันตรงนี้โอ้ยถึงจะร้อนก็ยังดีนะคะที่ยังได้ออกมาข้างนอกบ้างก็จะดูเงียบเหงาค่ะนะคะช่วงนี้โควิดนะคะไม่ว่าทุกที่นะคะมาดามเชื่อได้เลยว่าทุกที่นะคะแทบจะเงียบเหงาทั้งหมดทุกที่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารเป็นอะไรต่างๆค่อนข้างจะเงียบเหงานะคะยังไงก็อยากจะให้นะคะภาวนาให้มันผ่านพ้นไปโดยเร็วนะคะโควิดโรคร้ายนะคะจะได้กลับคืนมาใช้ชีวิตตามปกติกันเนาะเพราะว่าอยู่กันแบบยากลำบากมากนะคะตั้งแต่มีโควิดมาทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่าจะมาเปลี่ยนชีวิตของพวกเรากันเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันนะคะการดำเนินชีวิตประจำวันอาชีพการงานทุกสิ่งอย่างนะคะทุกอย่างจะแปรเปลี่ยนไปนะคะทุกอย่างก็จะมีผลกระทบมีเอฟเฟกต์จากโลกนี้กันทั้งหมดนะคะทุกคนต้องอยู่กันแบบหวาดระแวงนะคะบางทีมันก็เริ่มจะกลายเป็นว่าคนก็เริ่มหวาดระแวงกันเองนะคะบางคนก็เดินผ่านกันก็แบบเหมือนกลัวนะคะกลัวว่าเอ้ยคนนี้เป็นหรือเปล่าคนนั้นเป็นหรือเปล่ากลายเป็นแบบเหมือนหวาดระแวงกันไปหมดนะคะยังไงก็ช่วย อยากจะภาวนาให้มันหายไปโดยเร็วนะคะมาค่ะใครจะมาเล่นน้ำมาเลยสระว่างพื้นที่ว่างมาก็จะมีแค่นี้แล้วค่ะชั้นนี้ถึงว่าสูงก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้แล้วค่ะมาดามก็จะมารีวิวให้ดูชั้น8นะคะเป็นชั้น relaxing area ของThe Sarin Hotel นะคะสุขุมวิท57ที่มาดามได้มากักตัวแบบ ASQ ที่นี่นะคะกรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นวันแรกที่ได้ออกมาข้างนอกนะคะเขาก็จะอนุญาตให้จากวันนี้ไปเขาก็จะอนุญาตให้ได้ออกมาข้างนอกทุกวันนะคะวันละ1ชั่วโมงก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกออกมาตอนเวลาไหนนะคะก็ต้องจองก่อนแต่ถ้าเวลาไหนที่มีคนจองเยอะแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเวลานะคะอาจจะเป็นวันนึงออกมา2ครั้งเป็นแบ่งเป็นครั้งละครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลือกนะคะแต่วันนี้เป็นวันแรกที่มาดามได้ออกมาข้างนอกนะคะก็เลยยังไม่คาดคะเนเขาเรียกว่าอะไรยังไม่รู้ว่าจะเป็นลักษณะไหนก็เลยวันนี้ก็เลยลองเลือกมาตอนนี้ก่อนเพราะว่ามันเขาบอกว่าวันนี้มีว่าง4โมงเย็น5โมงเย็นนะคะมาดามเลยเลือก4โมงเย็นแต่คิดว่าพรุ่งนี้จะเลือกให้มันค่ำกว่านี้หน่อยเพราะว่าตอนนี้4โมงเย็นนะแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยนะคะแดดยังร้อนมากอยู่เลยนะคะที่กรุงเทพนะคะ
ก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆ นะคะเดี๋ยวเอาไว้เราจะมาทำคลิปใหม่นะคะทำคลิปต่อไปนะคะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวติดตามชมนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะฝากกดติดตามนะคะขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านนะคะใครที่มากดไลค์ใครที่มากดติดตามมาดามนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยคณะขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะคะมันเป็นกำลังใจที่ดีนะคะที่จะทำให้มาดามมีพลังแรงใจที่จะทำคลิปต่อไปแล้วก็จะปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะยังไงถ้าเกิดผิดพลาดประการใดนะคะอาจจะไม่ถูกใจใครหรือว่าพูดจาอะไรผิดพลาดประการใดมาดามก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้บ๊ายบายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีไม่ได้เพราะว่ามือนึงถือโทรศัพท์อยู่บ๊ายบายแล้วกันบ๊ายบาย